ันนี้คือลูกเนียงนะคะเพื่อนๆค่ะลูกเนียงที่พี่น้องใต้นะคะเอามาให้นะคะครั้งนี้บิดก็เลยลองจะผัดใส่กุ้งสักกะปิดูนะคะจะขอล้างน้ำแล้วก็จะเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาผัดกับกุ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆคะเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ในลูกเนียงผัดกุ้งสดวันนี้นะคะมีลูกเนียงค่ะอันนี้บิดล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบิดจะนำไปต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแกะเอาเม็ดเขาอย่างเดียวนะคะกุ้งบิดจะใช้ประมาณนี้บิดผ่าหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเอาเส้นหลังออกเรียบร้อยแล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะคะบิดจะเอาทั้งหัวเลยนะคะเพราะว่าบิดต้องการความมันของหัวกุ้งนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมกะปิแล้วก็พริกสดน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงนะคะประมาณไม่ถึงช้อนชานะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็ออยล์แล้วก็วอเตอร์น้ำนะคะมีแค่นี้นะคะอุปกรณ์ที่บิดจะทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวบิดขอไปต้มน้ำแล้วก็เพื่อที่จะต้มลูกเนียงก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะอันดับแรกบิดจะต้มน้ำก่อนนะคะบิดจะไม่รอให้น้ำเดือดนะคะบิดจะใช้ลูกเนียงลงไปเลยนะคะหลังจากที่บิดต้มไว้นานพอสมควรเพราะว่าเปลือกลูกเนียงนี่ค่อนข้างหนานะคะบิดเห็นเขาปากอ้าเหมือนหอยแข็งอย่างเงี้ยค่ะบิดก็เลยคิดว่าเขาคงสุกแล้วนะคะบิดใช้เวลาต้มนานมากเลยนะคะเดี๋ยวบิดจะปิดไฟแล้วบิดจะตักออกแล้วไปแกะครั้งนึงแล้วเรามาทำกันนะคะแกะออกเสร็จบีก็เอามาต้มเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วบีจะใช้เกลือลงไปอีกค่ะเอาเกลือลงไปเยอะๆเลยนะคะการใช้เกลือนี้น่าจะทำให้เหมือนเราต้มหน่อไม้ต้มไรต้องการความให้เขามีความจืดลงนะคะก็เลยคิดว่าเขายังมีรสขมนะคะต้องพูดบอกว่ารสขมดีกว่าเนาะไม่รู้จะบอกว่ารสอะไรรสชาติของลูกเนียงอยู่นะคะบีก็เลยจะต้มให้เขาแบบจืดๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาทำกันอีกครั้งนึงนะคะบีคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะคะเราจะตักออกไปแล้วก็เราจะมาหั่นอีกครั้งนึงนะคะบีจะลองหั่นดูนะคะบีไม่เคยทำจริงนะเพื่อนค่ะบีต้องบอกว่าบีไม่เคยทำเลยนะคะทำไมบีถึงหั่นแบบนี้เพราะว่าบีไม่อยากกินเม็ดใหญ่ๆอะค่ะก็จะประมาณนี้ก็จะหั่นเดี๋ยวบีขออนุญาตหั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะบิดเอาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเพื่อนขาแอสออยลงไปเลยค่ะปั๊บแล้วบิดก็จะเดี๋ยวขอบิดขออนุญาตแป๊บนึงนะคะใครๆก็รู้อยู่ว่าเวลาบิดทำกับข้าวบิดทำยังไงอันนี้จะรุ่มร่ามหน่อยนะคะบิดจงใจไม่ใส่ชุดใส่ผ้ากันเปื้อนเองขี้เกียจหาทุบกระเทียมนะคะมีเพื่อนบอกว่าเวลาบิดทุบกระเทียมมาเพื่อกลัวมากเลยไม่ต้องกลัวนะคะคือแบบว่าบิดเป็นคนที่แบบว่ารุนแรงไม่รุนแรงก็ดูตอนบิดทุบกระเทียมนี่แหละเนี่ยดูตอนนี้แหละระวังให้ดีน้องเอ๋ยขูไว้ก่อนมีเพื่อนบอกว่าตอนทุบกระเทียมตกใจตอนทุบตะไคร้ทุบกระเทียมไม่ตกใจเวลาบีทำกับข้าวนะคะไม่ต้องตกใจหรอกจริงๆบีเป็นคนใจดีมากเลยนะบีไม่ใช่คนใจร้ายนะคะบอกก่อนเป็นคนค่อนข้างจะใจดีเลยแหละโอเคกายว่าเขารสชาติน่าจะจืดนะบีก็เลยจะใส่พริกสดลงไปสักหน่อยโอเคค่ะบิดเอาเท่านี้นะคะใส่กะหรี่ผัดพูดถูกหรือเปล่าไม่ถูกก็ขออภัยนะคะพูดมั่วไปงั้นอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าบิดบอกตรงว่ากล้องบิดมีปัญหานานแล้วอ่ะบิดกะกล้องไม่ถูกนะคะถ้าเอามาใกล้ๆกับอาหารอาจจะขาดไปเลยบิดก็เลยกะไว้ห่างๆเลยเพราะว่าบิดเคยทำแล้วใช้ไม่ได้เลยค่ะพอไปเปิดดูก็ปรากฏว่าอาหารขาดไปเลยค่ะบีก็เลยตั้งห่างๆไว้นะคะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยนะคะช่วงที่เรารอกระเทียมอยู่นะคะบีก็จะทำการเอากะปิเนี่ยค่ะ
ใส่ลงไปชามก่อนบีบไม่ต้องการให้กะปิเป็นก้อนนะคะเอาวอเตอร์สักประมาณสักนิดนึงละลายกะปินี้นะคะอย่าบอกว่าบีบมีสูตรนะบีบไม่มีสูตรเลยทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเราจะไม่ทำให้กุ้งเนื้อแข็งเกินไปนะคะเราจะคั่วกุ้งให้สลดสักนิดนึงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะกุ้งตัวใหญ่เนาะหอมมากกุ้งสลดแล้วบีบก็จะใส่นี่ลงไปเลยค่ะกุ้งน่าจะเป็นนางเอกเอาตัวประกอบลงไปปั๊บนี่ใส่น้ำกะปิลงไปเลยนะคะน้ำที่เราคนเรียบร้อยนั่นค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะใส่ลงไปเลยอัพนี่ใส่กะปิลงไปบีบจะตัดหวานด้วยนี่น้ำตาลใส่เยอะๆเลยกินกะปิหอมฟูคุณผู้ชมกะปิมีความเค็มอยู่แล้วนะคะบีบจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซอยซอสลงไปนิดนึงแล้วก็บีจะใส่ผงปรุงรสลงไปสักนิดนึงนะอันนี้ผงปรุงรสไม่ถึงช้อนชานะคะบีใส่ลงไปเลยผัดแบบนี้บีคิดว่าต้องให้ออกหวานหวานสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวบีจะลองชิมนะคะอ้าวทำไมอร่อยอ่ะคุณผู้ชมพอมาผัดกับกุ้งแล้วทำไมรสชาติเป็นแบบนี้ทีเนี้ยอร่อยเลยพริกซอยเราปั๊บลงไปเลยแต่เราก็ผัดให้พริกสุกสักนิดนึงนะคะหอมเลยพอค่ะบีจะปิดไฟแล้วค่ะกับเพื่อนๆค่ะโดยบีจะตักใส่ชามนะคะเปลี่ยนทัพพีนะคะเพราะว่าทัพพีนั้นตักไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าเขาเป็นทัพพีที่ค่อนข้างจะแบนนะคะบีจะตักใส่ชามเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะลูกเนียงผัดกะปิกุ้งสดบีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ